สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้กิ๊บมากับคลิปรีวิวสกินแคร์ของซัวซูค่ะแน่นอนว่าแบรนด์เกาหลีอันนี้นะเป็นแบรนด์ที่โด่งดังมากเลยนะคะแล้วก็อยู่ในเมืองไทยมานานมากแล้วหลายๆคนก็คงใช้กันหรือว่าเป็นแฟนของแบรนด์นี้กันมากกว่ากิ๊บด้วยซ้ำนะคะกิ๊บก็มานั่งรีวิวว่าจริงๆตลอดเวลา10กว่าปีที่กิ๊บเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เนี่ยกิ๊บรีวิวซัวซูน้อยมากเลยนะคะพอดีว่ากิ๊บได้มีโอกาสคือทาง Lazada เนี่ยส่งโปรดักต์มาให้กิ๊บใช้ทั้งหมด4ตัวนี้นะแล้วกิ๊บก็เลยน่าจะหยิบมารีวิวนะคะแต่ว่าก็บอกก่อนเลยว่าอันนี้เนี่ยเขาส่งโปรดักต์มาให้ลองเฉยๆแต่ว่ากิ๊บไม่ได้รับสปอนเซอร์นะแล้วก็อันนี้แบรนด์ไม่ได้เป็นคนติดต่อกิ๊บมาเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยจะเป็นความเห็นของกิ๊บแบบเต็ม 100% เลยแล้วกิ๊บก็ได้รวบรวมข้อมูลมารีวิวสำหรับเพื่อนๆในวันนี้ด้วยล่ะค่ะกิ๊บนะคะก็ได้ไปหาข้อมูลของแบรนด์เขามาแล้วก็ตกใจเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาได้เริ่มต้นแบบคิดค้นแบรนด์นี้เนี่ยตั้งแต่ปี1960เลยนะทั้งแบรนด์เนี่ยเขาจะมีแนวคิดหลักก็คือเรื่องของสมเกาหลีนะแล้วแนวคิดของเขาเนี่ยจะเป็นแนวในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยแล้วก็เป็นแอนตี้เอจจิ้งเป็นหลักส่วนผสมที่ได้เรียกว่าเป็นหัวใจของแบรนด์เลยจริงๆเนี่ยจะชื่อว่าจินเซโนมิกนะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการวิจัยเกี่ยวกับสมเกาหลีนะคะเขาจะสกัดสารที่ชื่อว่าซาโปนินเป็นตัวที่สกัดได้ยากมากแล้วก็สกัดออกมาจากสมแล้วเนี่ยได้ปริมาณในปริมาณที่นิดเดียวเองนะคะแน่นอนว่ามีประสิทธิภาพในการลดเลือนริ้วรอยสูงมากค่ะซัวซูทุกตัวเนี่ยจะไม่ได้มีตัวนี้นะคะจะมีแค่บางตัวเท่านั้นอย่างตัวที่เข้มข้นที่กิ๊บได้ลองเนี่ย3ตัวนี้จะมีนะคะแต่ว่าFirst Care Activating Serum เนี่ยจะไม่มีตัวจินเซโนมิกข้อควรระวังที่กิ๊บต้องเตือนสำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์ของซัวซูนิดนึงนะคะก็คือทุกตัวเนี่ยจะมีน้ำหอมอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองได้ในคนที่แพ้น้ำหอมนะคะแล้วก็ส่วนผสมของโสมเนี่ยมันจะมีความที่แบบเหมือนกับมีความเป็น exfoliate อยู่นิดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ sensitive กับการใช้โสมเนี่ยอาจจะต้องระวังเพราะว่าทุกตัวเนี่ยมีส่วนผสมของโสมหมดเลยนะแล้วก็เรื่องที่3คือเรื่องกลิ่นนะคะคือทุกตัวเนี่ยจะใส่กลิ่นโสมมาค่อนข้างชัดมากถ้าให้เทียบแล้วนะคะตัวที่กลิ่นโสมจะอ่อนหน่อยนะก็คือ2ตัวนี้นะคะตัวนี้แทบจะไม่มีกลิ่นเลยนะคะแต่ว่าตัวเซรั่มกับตัวครีมนี่กิ๊บรู้สึกว่ากลิ่นน้ำหอมค่อนข้างแรงแล้วก็เป็นกลิ่นโสมที่ค่อนข้างชัดมากกิ๊บเคยได้ยินนะบางคนบอกว่าไม่ชอบกลิ่นโสมนะคะแต่ว่าส่วนตัวกิ๊บเองแล้วว่ากิ๊บโอเคมากสำหรับการทาแล้วมันเป็นกลิ่นโสมอยู่บนหน้ากิ๊บไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดอะไรนะคะแน่นอนว่าตัวแรกที่ต้องพูดถึงนะเป็นตัวเซรั่มที่ดังที่สุดคือ First Care Activating Serum นะคะเขาก็จะมี3ขนาดแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่60 cc 2,900 บาททุกๆ10วินาทีเนี่ยจะขายได้1ขวดชื่อมันเขียนว่าเป็นเซรั่มแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่จินเซรั่มแหละมันเป็นเอสเซนต์นะคะมันเป็นตัวแรกของการบำรุงสกินแคร์ก่อนที่จะลงสกินแคร์ตัวอื่นๆด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อมันจะมีความเบาบางมากตัวนี้นะคะเขาบอกว่าจะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Youth Master Technology นะคะก็จะช่วยเสริมปราการปกป้องความชุ่มชื้นผิวแล้วก็ช่วยลดเลือนริ้วรอยก็จะช่วยให้ผิวมีความแข็งแรงมีความกระชับขึ้นมีสุขภาพผิวที่ดีขึ้นเขาจะเน้นเรื่องของการช่วยคืนสมดุลให้กับผิวขวดเนี่ยจะอยู่ในขวดปั๊มหน้าตาแข็งแรงแบบนี้พอกดออกมาแล้วเนี่ยเนื้อมันจะเป็นเนื้อใสสีน้ำตาลค่อนเหลว texture มันจะเหมือนประมาณน้ำตบแบบเกลี่ยลงไปบนผิวแล้วเนี่ยจะรู้สึกเย็นเย็นหนึ่งนะคะแล้วก็จะซึมซาบลงสู่ผิวได้ดีมากๆเลยจะมีกลิ่นของโสมอยู่บ้างแต่ว่าจะบางกว่าตัวอื่นเยอะเลยนะตัวอื่นจะกลิ่นโสมชัดกว่านี้มากๆจะรู้สึกว่าซึมเร็วมากแล้วก็ไม่เหนอะหนะไม่ทำให้ผิวรู้สึกหนึบนะคะตัวนี้จริงๆอ่ะเป็นตัวที่กิ๊บเคยใช้มานานมากแล้วนะคะเคยใช้หมดไปหลายขวดแล้วด้วยความที่สรรพคุณของเขาอ่ะมันไม่ได้แบบบำรุงให้ผิวไบรท์ขึ้นไม่ได้แก้ปัญหาผิวเยอะๆแต่มันเน้นเรื่องของทำให้ผิวแข็งแรงอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวเลยนะกิ๊บรู้สึกว่าเป็นขวดที่กิ๊บใช้แล้วไม่ได้เห็นผลชัดมากค่ะคือมันจะเป็นแนวว่าเหมือนเราผิวแข็งแรงขึ้นโดยรวมถามว่าใช้แล้วหน้าดีขึ้นผิวดีขึ้นไหมดีขึ้นบ้างนิดหน่อยแต่มันจะไม่ใช่ชัดในแง่ว่าแบบโอ้โหผิวไบรท์ขึ้นโอ้โหริ้วรอยลดเลือนนะรู้สึกว่าขาดแล้วเนี่ยผิวแตกต่างมาสำหรับกิ๊บจะไม่ใช่เป็นแบบนั้นแต่ว่าอย่างบางคนกิ๊บก็เคยได้ยินคนที่เขาบอกว่าเขาใช้ซัวซูตัวนี้แล้วแบบดีมากๆบูสต์ผิวมากๆแต่สำหรับกิ๊บอะกิ๊บอาจจะแบบใช้สกินแคร์มาเยอะแล้วก็ผิวกิ๊บอาจจะชินกับสารบำรุงที่แรงกว่านี้นะคะตัวบำรุงไม่ได้แรงมากอย่างที่บอกว่าตัวจินเซโนมิกของแบรนด์เขาที่ดังเขาก็ไม่ได้ใส่มาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเหมาะกับคนที่เป็นเริ่มใช้สกินแคร์เป็นน้องๆมหาลัยที่แบบอาจจะเริ่มอยากบำรุงแต่ว่ายังไม่อยากจะบำรุงอะไรที่แรงเกินไปไม่ได้ต้องการสารบำรุงที่เข้ม
ข้นและเกินกว่าวัยแต่ว่าวิธีการใช้ที่กิ๊บรู้สึกว่าชอบแล้วก็เหมาะกับกิ๊บคือจะเอามาใช้เป็นตอนเช้าไม่เหนียวเหนอะหนะนะทำให้แต่งหน้าต่อได้ดีนะคะแล้วก็คือเหมือนเหมาะใช้ตอนเช้ามากกว่าในแง่ที่มันซึมได้ดีถัดไปคือเป็นตัวใหม่ที่กิ๊บได้ลองเลยแล้วรู้สึกว่าประทับใจนะคะคือตัว Concentrate Ginseng Rescue Ampoule นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นแอมพูลหน้าตาคล้ายๆเซรั่มแต่จริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่เซรั่มเหมือนกันนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวสารบำรุงที่อยู่ในรูปสภาพลิควิดแบบเข้มข้นต้องการบูสต์ผิวในระยะสั้นๆคือตัวนี้เลยตัวนี้จะมีการแบ่งชั้นของสารบำรุงอยู่ในตอนแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งแรกที่มาใช้บิดขวดปั๊บเนี่ยจะเป็นการผสมส่วนผสม2อย่างเข้าด้วยกันอายุเขาบอกว่าอายุการใช้งานอยู่แค่3สัปดาห์เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเหมือนกับหลักสูตรเร่งรัดตัวนี้เนี่ยในสารบำรุงนะคะก็จะแน่นอนว่ามีตัวจินเซโนมิกแล้วก็จินเซงเบอร์รี่นะคะจะช่วยเสริมเกราะป้องกันความชื้นของผิวเนาะแล้วก็ช่วยปลอบประโลมผิวที่บอบบางจากอาการระคายเคืองต่างๆช่วยบำรุงผิวแบบเร่งด่วนลดอาการเครียดของผิวจากปัจจัยภายนอกทำให้ผิวยืดหยุ่นดีขึ้นลดเดือนริ้วรอยแล้วก็ลดขนาดของรูขุมขนด้วยก็สารเนี่ยจะเป็นแบบน้ำใสแบบเป็นลิควิดมากมากคือพูดจริงๆว่า texture เหมือนกับน้ำมากเลยนะคะพอทาลงไปที่ผิวเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามันแบบซึมซาบแบบเร็วแบบอึ๊ดเนื้อจะบางกว่าตัวนี้อีกคือมันเหมือนเป็นน้ำที่มันจะซึมฟรึดเข้าไปในผิวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ทิ้งความเหนอะหนะเลยซึมซาบได้เร็วมากๆเลยด้วยนะคะพอทาลงไปอ่ะกิ๊บไม่ได้คันไม่ได้หยิบผิวทันทีที่ทาแต่จริงๆอ่ะตัวเนี้ยเนื้อมันเข้มข้นมากกิ๊บก็เริ่มสังเกตว่าทำไมกิ๊บมีอาการคันๆหยิบๆที่ผิวเวลาที่กิ๊บออกกำลังกายแล้วเหมือนเหงื่อมันออกกิ๊บจะมีอาการคันๆหยิบๆที่ผิวสุดท้ายกิ๊บมาจับได้ว่าคือตัวนี้เนี่ยแหละที่ทำให้กิ๊บแบบหยิบผิวมากเลยนะคะตัวเนี้ยน่าจะมีสารที่แบบช่วยในการแบบผัดเซลล์ผิวแล้วก็แบบเข้มข้นมากๆค่ะซึ่งอันเนี้ยกิ๊บก็เลยรู้สึกว่ามีข้อดีและข้อเสียข้อดีในแง่ที่ว่าผิวเราเนี่ยน่าจะได้รับการบูสต์เลยจริงๆ3อาทิตย์คือเหมือนเปลี่ยนผิวใหม่ผิวจะเนียนละเอียดปัญหาผิวต่างๆจะแก้เลยเนี่ยแต่ก็จะมีข้อเสียคือมันแรงเหมือนกันนะคือขนาดว่ากิ๊บแบบเป็นคนที่แบบใช้สกินแคร์บำรุงผิวอะไรมาเยอะๆแล้วกิ๊บเจอตัวนี้กิ๊บยังมีอาการที่รู้สึกว่าแบบมันทำให้ผิวกิ๊บเซนซิทีฟขึ้นมานิดนึงอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะต้องรู้ว่าตอนนี้จะต้องมีไปทะเลช่วงนั้นมีการทำอัลเทราทำอะไรที่แบบมีการผิวเราบอบบางนะคะหรือว่าเป็นคนที่แพ้ง่ายเป็นคนที่ผิวเซนซิทีฟรู้สึกแสบร้อนกับผิวง่ายเนี่ยตัวนี้อาจจะต้องระวังการใช้นิดนึงเนาะแต่ทีนี้ในเรื่องผลการใช้เฮ้ยใช้แล้วมันแบบมันดีจริงๆนะคือรู้สึกเลยว่าผิวหน้าดูกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าหน้ากระชับรู้สึกว่าผิวอะดูไบรท์เหมือนผิวเราอะได้แบบมีการออกเอ็กซ์โฟลิเอตอะเราก็รู้สึกว่าผิวหน้าเราอะดูอ่อนเยาว์ขึ้นจริงๆริ้วรอยมันดูเลือนลงด้วยแล้วก็แบบคือดูผิวหน้าโดยรวมเนียนขึ้นคือผิวใสเหมือนคนเกาหลีสำหรับกิ๊บคือได้ผลแต่ในขณะเดียวกันก็อย่างที่บอกนะคะว่ามันหยิบๆนิดนึงนะกิ๊บก็เลยจะไม่กล้าใช้ติดกันทุกวันอาทิตย์นึงกิ๊บจะใช้แค่2ครั้งเท่านั้นเองแล้วก็จะใช้ตอนกลางคืนพอตอนเช้ากิ๊บก็จะต้องหากันแดดเยอะๆนะแล้วก็จะต้องพยายามหลบแดดนะคะอีกอย่างนึงข้อเสียของมันก็คืออายุการใช้งานที่สั้นมากนะคะตัวถัดไปก็คือตัวนี้เป็นตัวที่ได้รับแถมจิ๋วมาจะขอพูดแค่สั้นๆเลยจริงๆก็คือซัวซูตัวคอนเซนเทรตจินเซงรีนิวัลเซรั่มนะคะเนื้อตอนบีบออกมาเนี่ยจะเป็นสีขาวเหมือนกับไข่ไก่นะคะแล้วก็เนื้อเนี่ยจะมีความเข้มข้นคล้ายๆกับเซรั่มแบบที่มันเข้มข้นขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะให้ความชุ่มชื่นกับผิวได้ดีมากทิ้งความเหนอะหนะไว้ที่ผิวประมาณนึงนะแต่สักพักเนี่ยมันก็จะซึมซาบลงสู่ผิวไปนะคะส่วนตัวกิ๊บชอบตัวนี้เลยเพราะกิ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยมันให้การบำรุงผิวได้ในระดับที่พอดีคือกิ๊บเป็นคนผิวแห้งมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่เซรั่มกิ๊บก็อยากได้ตัวที่แบบจะช่วยบูสต์ผิวเติมน้ำให้ผิวได้นะคะซึ่งตัวนี้กิ๊บรู้สึกว่าใช้แล้วผิวดูไบรท์ขึ้นหน้าดูผ่องขึ้นนะแล้วก็ช่วยเติมความชุ่มชื่นให้กับผิวได้ดีเลยทีเดียวนะคะเป็นตัวอีกตัวนึงที่กิ๊บสนใจแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวจะลองหาไซส์ใหญ่มาลองใช้ดูนะแต่ว่ามาถึงตัวสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะคือครีมกระปุกนี้ซึ่งแบบเลิศค่ามากคือกิ๊บอะได้ตัวนี้มาเป็นแซมเปิลซึ่งอันนี้เป็นไซส์เล็กนะคะแต่กิ๊บว่าไม่รู้ว่าไซส์จริงอะคือแพงมากแล้วตอนนี้ใช้แล้วติดใจมากอยากจะไปซื้อไซส์ใหญ่มาใช้นะคะตัวนี้ชื่อว่า Concentrate Ginseng Renewing Cream EX นะจะมี2ขนาดนะคะคือ 30cc 4,300 บาทกับ 60cc 7,800 บาทแพงมากจ้ะแม่
จริงๆอ่ะครีมตัวนี้นะคะจะมีอยู่2สูตรคือสูตร EX ที่อยู่ในมือกิ๊บอันนี้นะคะจะเป็นสูตรที่เบาบางกว่าแล้วก็เป็นสูตรใหม่กับจะมีสูตรคลาสสิกจะเข้มข้นกว่าบำรุงกว่าเนื้อแน่นเนื้อตึบกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนผิวแห้งมากๆแนะนำให้ไปสูตรคลาสสิกคนผิวค่อนมันผิวผสมเนี่ยให้ไปสูตร EX นะคะส่วนตัวกิ๊บเป็นคนผิวแห้งแต่ว่ากิ๊บใช้สูตร EX กิ๊บก็ชอบนะมาพูดถึงสรรพคุณกันก่อนแน่นอนว่ามีสารบำรุงก็คือจินเซงโนมิดที่อย่างเข้มข้นนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ผิวมีความรู้สึกยืดหยุ่นมีความยกกระชับแน่นแล้วก็เติมเต็มผิวให้น้ำกับผิวให้ผิวชุ่มชื่นจะเป็นเนื้อครีมสีไข่ไก่นะคะคือถ้าเทียบกับครีมเกาหลีหลายๆตัวที่กิ๊บเคยลองเนี่ยตัวนี้จะอยู่ในค่อนบางเลยทีเดียวแต่พอทาเกลี่ยลงไปกับผิวแล้วอะมันจะเหมือนกับมีความแน่นมีความตึบมีความบำรุงอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะถึงแม้เนื้อเขาบอกว่าจะเป็นสูตรที่บางเบาลงแล้วอะกิ๊บก็รู้สึกว่ามันอะให้ความชุ่มชื่นกับผิวได้ดีมากคือเติมน้ำให้ผิวกิ๊บได้ดีเลยแล้วก็รู้สึกว่าแน่นหนึบในแบบกิ๊บรู้สึกว่ากิ๊บชอบอะพอตื่นมาแล้วผิวดูอิ่มดูแน่นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเนื้อครีมเนี่ยมันแบบยกกระชับหน้าจริงๆคือรู้สึกว่าเวลาทาครีมตัวนี้ทีไรมันจะมีความรู้สึกแบบหน้าแบบอึสตึงๆอย่างเงี้ยผิวอ่อนเยาว์แล้วก็เลยรู้สึกว่าตัวนี้เป็นตัวที่ได้ผลหน้าไม่โสมดูผ่องดูใสถึงแม้ว่าช่วงนั้นจะนอนน้อยหรือว่าจะพักผ่อนน้อยเรารู้สึกว่าหน้าเราจะต้องแบบโสมมากๆแน่ๆแต่ไม่ใช่คือรู้สึกว่าตัวเนี้ยทาแล้วแบบหน้าผ่องหน้าใสหน้าอิ่มหน้าเต็มแล้วผิวดูดีจริงๆพอใช้3ตัวเนี้ยคู่กันแล้วอะผิวดีมากจะมีข้อควรระวังก็คือด้วยความที่เนื้อมันยังเข้มข้นนะคะถึงแม้ว่าเขาบอกว่าสูตร EX เนี่ยเป็นสูตรที่เบาบางกว่าแล้วแต่ถ้าสมมติคุณเป็นคนที่ผิวมันมากๆมีการอุดตันง่ายเนี่ยกิ๊บก็จะบอกว่าจริงๆตัวเนี้ยก็ยังอาจจะอุดตันได้อยู่แล้วก็อาจจะทำให้ผิวคุณมันได้อยู่อีกอย่างนึงก็คือถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ชอบอะไรที่เหนอะหนะหนึบเนี่ยตัวครีมตัวนี้อาจจะเหนอะหนะหนึบไปได้อยู่คือหลังจากที่แบบไม่เคยได้ลองสวาสูเต็มๆเสร็จมาก่อนพอได้ลองรอบนี้แล้วอะรู้สึกประทับใจ2ตัวที่กิ๊บอยากจะแนะนำมากๆคือตัวครีมกับตัวเซรั่มนะคะใช้แล้วถูกกันคือกิ๊บเป็นคนที่ชอบใช้อะไรที่เป็นโสมอยู่แล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นแอนตี้เอจจิ้งที่ดีสามารถกระตุ้นให้ผิวเราอะดูมีความอ่อนเยาว์ได้แล้วก็ผิวหน้าดูดีขึ้นจริงๆนะสำหรับวันนี้กิ๊บขอบคุณทุกคนมากค่ะแล้วมาเจอกันในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ